ภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่องรวมทั้งอาจเพิ่มมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันมากขึ้นก็ส่งผลให้การค้าชายแดนของไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะขณะที่กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าตลอดทั้งปีนี้มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนจะเป็นไปตามเป้าหมายที่1.6ล้านล้านบาทค่ะ นายอดุลโชตินิสากรอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่ามูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง2เดือนแรกของปี2562มีมูลค่ารวมกว่า219,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ0.92โดยเป็นการส่งออก120,000ล้านบาทส่วนการนำเข้ามีมูลค่า98,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ4.69 ทำให้ไทยยังคงเกินดุลการค้าอยู่กว่า23,000ล้านบาทเมื่อแยกเป็นรายประเทศพบว่ามาเลเซียยังเป็นคู่ค้าอันดับ1มูลค่า88,000ล้านบาทอันดับ 2, สองสปปลาวอันดับ3ามเมียนมาและอันดับ4กัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่ยังพึ่งพาสินค้าไทยเป็นหลักทางนี้เชื่อว่าการค้าชายแดนมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศเพื่อนบ้านมีมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันมากขึ้น ล่าสุดสปปลาวยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าวัสดุก่อสร้างเหล็กและปูนซีเมนหลังจากต้องฟื้นฟูผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยทำให้ช่วยลดขั้นตอนระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการเช่นเดียวกับไทยและมาเลเซียที่เห็นพ้องให้ทดลองเปิดด่านสดาวบูกิตกายูฮิตัมตลอด24ชั่วโมงเริ่มทดลองตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้ ขณะที่เมียนมาเปิดสะพานวิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองคาแม่น้าเมยทําให้การขนส่งสินค้าการเดินทางท่องเที่ยวสะดวกมากขึ้นรวมทั้งยังมีปัจจัยบวกจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่องจึงเชื่อว่ามูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนในปีนี้จะสูงถึง1.6ล้านล้านบาทหรือขยายตัวร้อยละ15ตามเป้าที่หวังไว้